เมนูง่ายๆกับลาบไข่ต้มค่ะวันนี้ฝนตกทุกเช้าไม่ได้ออกไปซื้อของเลยเลยนำไข่มาทำเมนูลาบง่ายๆกันค่ะลองทำตามดูนะขั้นตอนแรกค่ะต้มไข่กันก่อนเมื่อน้ำเดือดแล้วใส่ไข่ลงไปได้เลยเจ๊ใช้ไข่เป็ดนะจ๊ะเนื้อมันหนึบๆอร่อยดีค่ะปล่อยทิ้งไว้10นาทีครบเวลานำไปพักให้เย็นปอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วเตรียมมาหั่นกันค่ะนี่ค่ะต้ม10นาทีจะได้เนื้อไข่แดงแบบนี้นะไม่สุกมากมีความยางมาตูมหน่อยๆจะต้องต้มไข่ให้สุกประมาณหนึ่งเวลานำไปทำลาบคลุกไปคลุกมาเดี๋ยวมันเละไม่น่าทานค่ะเจ๊จะหั่น1ใบ4ซีกและหั่นผ่าครึ่งอีกทีให้ได้ชิ้นเล็กๆแบบนี้นะเสร็จแล้วเตรียมยำจ้ะเทน้ำปลาลงในภาชนะผสมมะนาวข้าวคั่วพริกป่นหอมแดงผักชีฝรั่งผักชีต้นหอมคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยจ้าจังหวะนี้ชิมรสได้นะชอบเปรี้ยวชอบเค็มเพิ่มเติมได้เลยใส่ไข่ต้มลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันโอ้โหดูสิทุกคนน้ำลายสอกลืนน้ำลายแล้วเนี่ยเท่านี้ก็เรียบร้อยเสร็จพร้อมทานทำง่ายมากเมนูลาบไข่ต้มทำตามกันดูนะจ้าใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับหยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID@ หมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ